อำเภอแม่สอดออกสลากกาชาติในงานประเพณีเจ้าพ่อพอวอและงานกาชาติประจำปี2561ค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทันรักนายก,กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดร,ร่วมเป็นประธานในการออกสลากกาชาติประจำปี2561ในงานประเพณีเจ้าพ่อพ,อพอวว และงานกาชาดอำเภอแม่สอดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากหน่วยงานของอำเภอแม่สอดและประชาชนในอำเภอแม่สอดร่วมเป็นสักขีพยานในการออกสลากรางวัลซึ่งในวันนี้ทางอำเภอแม่สอดและกลิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้ทำการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากการกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดโดยของรางวัลประจำปี2561นี้รางวัลที่1 เป็นรถยนต์กระบะแครบโตโยต้าไฮรักรีโวมีหนึ่งรางวัลรางวัลที่สองเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจีทีหนึ่งรอยี่สิบห้ามีสองรางวัลรางวัลที่สามเป็นทีวี LED สี่สิบสามนิ้วมีสองรางวัลรางวัลที่สี่เป็นตู้เย็นหกคิวมีสี่รางวัลส่วนรางวัลเลขท้ายสามตัวเป็นชุดของขวัญมูลค่าห้าร้อยบาทและรางวัลเลขท้ายสองตัวเป็นชุดของขวัญมูลค่าสองร้อยบาท โดยรางวัลที่1เป็นรถยนต์กระบะแคบโตโยต้าไฮรักรีโวมี1รางวัลได้แก่หมายเลข18474รางวัลที่สองเป็นรถจักรายานยนต์ยามาฮ่าจท125มีสองรางวัลได้แก่หมายเลข34413และ33953รางวัลที่สเป็นทีวี LED 43นิ้วมีสองรางวัลได้แก่หมายเลข23926และ 08706รางวัลที่4เป็นตู้เย็น6คิวมีเสียรางวัลได้แก่หมายเลข31237 13842 00085และ14379รางวัลเล็กท้าย3ตัวเป็นชุดของขวัญมูลค่า500บาทหมุน2ครั้งได้แก่หมายเลข434และ698 ส่วนรางวัลเลขท้ายสองตัวเป็นชุดของขวัญมูลค่า200บาทได้แก่หมายเลข3.6ทางอำเภอแม่สอดและกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ช่วยกันสนับสนุนซื้อสลากกาชาติอำเภอแม่สอดพร้อมกับสนับสนุนงานประเพณีเจ้าพ่อพวอ,อและงานกาชาติอำเภอแม่สอดมานาโอกาสนี้ด้วยโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงอย่างเช่นในปีนี้ที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากาชาติของอำเภอแม่สอดสามารถมารับรางวัลได้ในวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เดือนมกราคมพุทธศักราช2561ในเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาและทุกๆรางวัลของสลากกาชาติอำเภอแม่สอด ให้ขึ้นมารับของรางวัลภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้น